ถึงมวยคู่สุดท้ายของรายการแม็กซ์มวยไทยของเราครับนักชกไทยประทับนักชกจากประเทศเมียนมาและมวยคู่นี้ครับสนับสนุนความมันโดย M150 เพื่อพลังฮึดสู้ของกีฬาไทย Ladies and gentlemen, introducing first your Myanmar warrior tonight 17 years of age representing Dojin Chok Chai Fight Club Let's hear it for Saw Ware Ladies and gentlemen, introducing your Myanmar warrior fighting out of the blue corner, 17 years of age, ladies and gentlemen, Saw Ware. And his opponent in the red corner, your Thai warrior, he representing Samut Sakhon province, 15 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it for Petto So Chai Rangsi. Representing Samut Sakhon Province, Petto So Chai Rangsi. ย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับประชาสัมพันธ์ช่วยกันบอกต่อ Max มวยไทยนั้นเปลี่ยนเวลาใหม่จากเดิม 18:00 น.ครับเรามาเจอกัน 13:00 น.ตรงและมี2ช่วงเวลาครับช่วงแรกเริ่มก็สตาร์ทกันที่ 13:00 น.ตรงครับส่วนช่วงที่2ครับ 20:30 น.ครับความมันได้รับชมกันเต็มอิ่มถึง7คู่ด้วยกันแบบนี้ที่ไหนไม่ได้ครับทางช่อง 9M Court HD หมายเลข30เท่านั้น5วันรวดครับแล้ววันจันทร์อังคารเป็นศึกมวยไทยไฟเตอร์ครับ18 นาฬิกาครับหรือว่า6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติเช่นเดียวกับพุธและพฤหัสบดีครับ The Global Fight Champion Challenge ศึกกระชากแชมป์เวลาเดียวกันเลยครับ4วันนั้นตั้งแต่จันทร์จนถึงพฤหัสบดีครับ6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติเป็นต้นไปแต่วันอาทิตย์ครับ20:00 น.ตรงครับแล้วก็20:30 น.ครับอย่าพลาดแล้วกันครับช่วยกันบอกต่อด้วยครับท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการในวันนี้พิกัด51กิโลกรัมซอแวร์จากประเทศพม่าในมุมน้ำเงินครับเจอกับเพชรโทสอชัยรังสีครับเอาละครับนักชกในมุมน้ำเงินนั้นก็คือซอแวร์ครับพม่าหน้าหยกวัย17ปีส่วนสูง160ซม. 3ฟอร์มหลังครับแพ้2ชนะ1จากค่ายมวยโต๊ะจีนโชคชัยครับที่ชุมพรเป็นอดีตแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ด้วยนะครับในรุ่นพิกัด50กิโลกรัมวันนี้ต้องมาเจอกับทางด้านเจ้าเพชรโทสอชัยรังสีกับนายพัชรพลยศสมุทรจากอำเภอเมืองสมุทรสาครวัย15ปีเท่านั้นครับสูง165ซม. 3ฟอร์มหลังครับเสมอ1ชนะ1แพ้1จากสอชัยรังสีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกรรมการนั้นได้น้องแวนพงษ์ราชพัฒน์ก็เป็นผู้ชี้ขาดดีครับอดีตแชมป์ถือว่าไม่ธรรมดาครับตอแวประเภทเข้าใหญ่ชอบลุยโอ้ยเดินเข้ามานี่โดนแข้งซ้ายคืนไปก่อนครับซ้ายนะครับตัดไปที่บริเวณชายโครงครับเพชรโทจัดเข้าไปสอแวร์ก็เจอมาหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเทอไทยเล็กสัมโบเรือนเสือสิทธิ์หมดวีรวมไปถึงล่าสุดชนะคะแนนเพชรเมืองไทยสิทธิ์น้องเล็กครับพยายามมุดมัดไปก่อนครับสอแวร์ใช้ความแข็งเข้าไปปะทะครับครับพยายามจะซ้ายนำครับลูกโดนขวาจากทางด้านเพชรโทฝั่งขวายามาตรงๆกับเพชรโทลูกวงนอกในเกมแข้งขวานี่ทำได้ดีครับเพชรโทโชคจากสมุทรสาครครับแล้วก็ประกบในเพชรโทโดนซอแวร์ตีมาก่อนครับซอแวร์เนี่ยเป็นประเภทที่พอได้จังหวะพอได้โอกาสทองเนี่ยแกไม่ค่อยปล่อยครับเห็นว่าใช้โอกาสได้ดีครับหาวินาทีทองได้ดีจังบนเตะล่างทางด้านซอแวร์ประกบการไล่เหลือครับสายหน้าจากซอแวร์เพชรโทพยายามจะจับครับซอแวร์เพียงจะกระตุกเพชรโทตีหน้าขาก่อนครับยังจะตีเข้าไปที่บริเวณหน้าขาทางด้านขวาครับของธนาซอแวร์นะครับการแทงแข้งกับทางด้านเพชรโทซอแวร์เดินหน้าเปิดฉากเข้าไปครับ
ขวาใช้ได้แล้วตีด้วยซ้ายครับธนาซอแวร์โทรสวนคืนยังดื้อยังเถียงครับไม่มีการยอมกันแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ต่อแวร์เดินหน้าลุยต่อครับชกกับใครในเรื่องถอยหลังให้กลับไปได้เลยครับถอยหลังไม่เป็นแถมแล้วก็หกล้มขวาเตะเจาะยางมาโอ้ยโดนเสียบคืนครับวงในกดรัดรวบเอาไว้ไม่ได้ครับยังตีไม่ได้ครับไม่ชัดเจนครับวงในล็อกเลยวงนอกเหมือนกันครับกระแทกยับขวาตรงๆครับตรงหน้าซอแวร์ถึงขวามาครับล็อกในจากเพชรโตต่อขวามาเพชรโตเติมด้วยหมัดครับแล้วจับพยายามขวางหน้าเพชรโตซอแวร์ตีด้วยซ้ายก่อนจะตั้งกำแพงครับด้านซอแวร์ลงดูเดือดต่อไปครับซอแวร์ขับไปทางขวาโดนทางด้านเพชรโตกระแทกซ้ายมาล็อกในขวางไว้เพชรโตอ้าวเกิดล้มง่ายๆครับไปยืนขาเดียวก็พยายามจะตั้งกำแพงโดนกวาดเลยครับขวาอีกครั้งจากเพชรโทพยายามเก็บตกเอาไว้ครับเพชรโทซ้ายขวายาวไปก่อนครับล็อกในมาซอแวร์มุดมาครับก็ยังตีไม่ได้ซอแวร์แต่งตัวอ่านไปหน่อยครับครับจิ้มด้วยซ้ายยับตรงนี่ดักด้วยแข้งของกระดานเพชรโทอ่านกับซอแวร์ตีนะครับวงในแข็งแรงครับนักชกจากประเทศพม่าครับหมดยกแรกครับยังอยู่กับเราครับท่านผู้ชมครับสำหรับน้องหนูนิดครับแม็กวิงเกิล2020ก็มาชูป้ายบอกยกที่มันขึ้นในยกที่2นะครับนี่ครับยกแรกที่ผ่านมาของธนาซอแวร์จากพม่ากับนักชกจากสมุทรสาครครับนั่นก็คือเพชรโทก็เริ่มดุเดือดตั้งแต่3นาทีแรกเลยครับจังหวะถีบมาหลุดเจอแข้งซ้ายครับสวนทันทีเหมือนกันกับด้านซอแวร์เล่นกันแบบเข้มข้นครับท่านผู้ชมครับยกที่2ครับมาว่าต่อกันที่2ครับเดี๋ยวเช็คกันแล้วตรงนี้ฮะน่ามีโอกาสสปีดมากขึ้นครับซ้ายขวาขึ้นมาจากเพชรโทขวาจากเพชรโทซอแวร์ตบด้วยซ้ายสวนทางกันครับแล้วก็ตีด้วยซ้ายรวบมาเด้งอีกครั้งครับวงในกับซอแวร์ถมเข้ามาครับได้มา3ทีตอนงามวงในจัดเข้าไปได้มาตลอดครับซอแวร์พยายามจะเตะซ้ายครับโดนแล้วโดนเสียบสวนคืนเตะตัดล่างเอาเจอเหลี่ยมของทางด้านซอแวร์ครับใช้ความแกร่งวิ่งชนครับทางด้านซอแวร์เพชรโทนเองหงายท้องหงายไส้ครับตีด้วยขวาแล้วก็ขวาสับด้วยศอกครับทางด้านเพชรโทเริ่มเร่งเกมนะครับลูกเข่าของซอแวร์โดนแก้เกมด้วยศอกจากเพชรโทหรือว่ามาถูกทางหรือเปล่าครับเพชรโทหาจังหวะฟันได้งามๆหลายครั้งด้วยกันถีบด้วยซ้ายโอ้โหวิศวะบวกฮุกซ้ายคืนครับอันนี้ครับตีซ้ายฝากไว้เด้งอีกทีวงในนะทางด้านซอแวร์ไม่กลัวครับพร้อมที่จะปะทะอยู่แล้วกับวงในขยันเฮ้ยกันก็ซอแวร์ซ้ายขวาเติมไปตลอดมัดไปมาซอแวร์เด้งขวาซ้ายก็มาครับจบที่สัญญาสงบศึกคงจะไม่เกิดขึ้นแล้วครับสำหรับยกนี้สำหรับคู่นี้ครับมีแน่นอนครับเกมยังคงข้นจับไปมาจากซอแวร์พาเขาโอ้ยลูกนี้ไปชนเข่าเหมือนกันกับซอแวร์เอ้าแยกอีกทีครับจิ้มด้วยมัดซ้ายครับซอแวร์ขวาลากมาซอแวร์คืนด้วยแข้งหลอดแข้งของซอแวร์มัดไหนมาโหนบนสะพายแรกเก็บขวาเข้ามาครับกระชากเสียบด้วยซ้ายซอแวร์ตีด้วยขวาเพชรโทพยายามจะยัดไส้แต่หยุดไม่อยู่ครับครับแหมงงไงเป็นหลังตัวทั้งคู่พร้อมใจกันแลกเข้าครับจับในมาเพชรโทเสียบขวาซอแวร์เสียบขวาคืนครับนี่ครับวงในคุณมาคุ้มคืนเอานัวเนียกันริมเชือกเลยครับเสียบแลกครับซอแวร์ก็สวนคิดได้เหมือนกันครับหน้าตาเขาซอแวร์มัดไหนมาล็อกไหนมาพยายามหาจังหวะเด้งเอาซ้ายเข้าไปครับผู้เด้งซ้ายเด้งขวาโอ้ตันตลอดจริงๆครับทางด้านซอแวร์ครับเป็นเพชรโทที่โต้มากันแล้วตอนนี้โดนโจมตีไปแบบนี้โจมตีด้วยความถี่ครับอ้าวซ้ายมาโอ้ยเหยียดข้างแล้วเพชรโทชาร์จการรับไปเยอะแล้วครับโอ้เจอนักชกจากประเทศพม่าอาศัยความแข็งแรงขยี้ครับเอาละครับซอแวร์โดนปากเอ้าปาทะลุพักกันจากทางด้านเพชรโทเมาเลยครับซอแวร์เข้าไปเหลืองครับโดนถีบไปตรงโต้อ้าวแล้วอีกทีครับหัวสั่นหัวฟาดกระโดดกันเข้าไปเพชรโทล็อกแล้วมาเสียบขวาได้มาคนละจังหวะได้มาคนละช็อตครับโอ้คนคลักนะครับผู้ชมครับคู่นี้จับตาดูดีๆครับ
ับโดนตีด้วยขวาสแลมมันจะหักเอ้าแต่สุดลงไปบริเวณข้างเชือกเลยกัตราพระโทแล้วหมดยกที่2ครับกลับมาติดตามกันต่อครับซอแวร์จากประเทศพม่าครับโอ้โหแลกกับเจ้าเพชรโทสชัยรังสีได้อย่างเร้าใจดูภาพช้ากันครับยกที่แล้วกับยกที่2ดูจังหวะเปิดเกมด้วยศอกขวาครับยั่วโมโหกันหน้าเพชรโททำให้ซอแวร์ต้องเดินติดตัวให้ไวครับแล้วทำวงในเนี่ยได้ดีครับแต่นี่ครับจู่ฝ่าเท้าของทางด้านเพชรโทไป1ทีทำเอาเมาเลยครับ3นาทีสุดท้ายเนี่ยชิงดำท่านผู้ชมตามต่อครับเอาใจเป็นไงก็บอลคู่นี้ครับแล้วจับได้มาซอแวร์เด้งเขาซ้ายเข้ามาเด็กโทรตะกูลธนามาหาจังหวะเสียบขวาคืนครับเด้งซ้ายเจอขอบขวาสวนทางกันอยู่ครับก็ยังคู่ที่ใกล้เคียงไปขวามาซอแวร์จะล็อกในแล้วเสียบซ้ายเข้ามาพยายามจะรัดเอวครับซอแวร์พาเขาชิงแล้วพยายามจะได้เอาไปเจอขอบขวาของธนาเพชรโทดักก่อนครับชิงเสียบขวามาตรงๆครับเพชรโทซอแวร์เดินหน้าลุยต่อตีซ้ายอ้อมหลังย้ำเข้ามาอีกทีครับซอแวร์เติมตลาดครับซอแวร์เติมไม่ให้ยุบเติมไม่ให้หมดครับเดินเข้ามาซอแวร์เดินบวกเกมต่อมัดลากกระชากมาซอแวร์เด้งขวาเด้งซ้ายเด้งขวาหาก็ไปโทรคืนนะครับยังเถียงครับต้องเถียงครับเพราะว่าไม่เถียงไม่ได้ครับเพชรโทมาหนึ่งครับซอแวร์ไปแล้ว3 4 5จับนายเพชรโทแทงแล้วขวาเอาไว้ซอแวร์เติมต่อซ้ายของทางด้านเพชรโทเพื่อนมาแทงแล้วขาแล้วก็โดนซอแวร์สวนทางเข้ามาอีกนี่แหละครับมันไม่ยอมกันแล้วครับยอมกันไม่ได้ครับเวลาก็จวนเจียงเข้าไปทุกทีเลยครับพี่น้อยครับเด็กเองครับซอแวร์ผิดถูกเป็นรู้ว่าเด็กกันไม่ต่างครับทะลุกำแพงเข้าไปซอแวร์พยายามดีเลยครับวันนี้โอ้ยขุนทะลุฟันจริงครับเจ้าซอแวร์ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าดับเครื่องชนครับเพชรโทก็โตมาทุกอย่างซอแวร์ทวิ่งเข้ามาเหยียบซ้ายเข้าไปครับโตขวาขึ้นมาเขาขวาได้มาสำหรับกำลังจากเพชรโทตีด้วยขวาสับด้วยขวาสแวนเด้งซ้ายเหนือครับโอ้มีจังหวะเหมือนกันกัตตาเพชรโทโอ้บอกไม่ถูกว่าใครดีกว่าใครครับสแวนเดินหน้าลุยเข้ามาเพชรโทถีบซ้ายโต้สแวนหุบบนจับไอ้โหดมาเด้งขวาเข้ามาแล้วตีด้วยซ้ายเพชรโทพยายามจะพลิกเกมกลับคืนมาครับนาทีสุดท้ายท่านผู้ชมกำลังจะถึงแล้วครับซอแวร์เดินเข้าหาต่อเนื่องครับจับนายมาเด้งเข้าขวาหาทีซ้ายทีเติมมาเป็นขึ้นกับซอแวร์เวลานี้สำคัญท่านผู้ชมยิ่งต้องบอกว่าจวนเทียนจนจะครบยกเนี่ยยิ่งมีเวลาแก้ตัวน้อยครับซอแวร์เดินตบเข้ามาโดนหลักเสียบขวาซอแวร์เดินตีเข้าไปครับใช้ความแข็งเข้ามาสู้ครับชนะซอแวร์เติมไปตลอดครับถูกไม่รู้ครับเพชรโทก็หาจังหวะล็อตเล่นทำงานครับทีซ้ายเบรกเกมเอาไว้แล้วนี่ครับเสียบอีกครั้งครับธนาซอแวร์เพชรโทคืนไม่ได้ครับเอาละครับมีปัญหาจนตั้งขโมยคู่นี้ซอแวร์วิ่งเข้าไปหาครับปล่อยซ้ายมาล็อกบนหมุนตัวมาครับพาเขาได้สิบขวาเข้ามาโอ้พามาโชว์ครับโชว์หน้าผู้บรรยายนี่แหละครับเก่งครับซอแวร์ขยับมาเพชรโทคว้ามาได้สิบขวาเข้าไปเอาเสียอาการหันหลังให้โดนคว้าเลยครับหันไม่ทันท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายซอแวร์จิ้มหมัดเพชรโทตีเข่าแล้วตัดทิ้งเลยครับครบ3ยกเรียบร้อยท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการแม็กซ์มวยไทยประจำวันอาทิตย์ที่12มกราคมจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยกับช่อง9 Mcot HD หมายเลข30โอ้คนคลากเลยครับท่านผู้ชมครับประกาศศักดาได้ดีทั้งคู่ครับเด็กหนุ่มวัยทีนครับทั้งเพชรโทและซอแวร์จากประเทศพม่าจังหวะพามาเด้งตีครับจากฝั่งหนึ่งสู่อีกฝั่งหนึ่งเลยครับโชว์หน้าผู้บรรยายครับซอแวร์จะทำให้เขาชนะหรือไม่หรือจะเป็นนักชกไทยไปลุ้นกันครับ All right, ladies and gentlemen, the bonus round for the winner. Draw, summer.It's a draw, ladies and gentlemen.